หลังจากที่ไปดูโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องมีการทำกิจกรรมกันนิดหน่อยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการทำบ๊วยดองแต่เป็นบ๊วยดองที่เราสามารถที่จะเลือกรสของเราได้เองว่าเราต้องการให้บ๊วยดองของเราเนี่ยมันมีรสชาติแบบไหนอ่ะเดี๋ยวอุ้มลองทำให้ดูก็คืออันเนี้ยจะเป็นอันที่เราจะต้องชิมอันที่หนึ่งก็จะเท่ากับน้ำบ๊วยอันนี้อันที่สองก็จะเท่ากับน้ำบ๊วยอันที่สองไล่ไปเรื่อยๆแต่เราจะชิมจากตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกน้ำตรงนั้นอีกทีหนึ่งอ่ะเริ่มจากอันแรกเรียกว่าสไปซิโซสไปซิโซอันแรกสุดไปเค็มมากใช่ใช่次これはおだしก็คือเป็นเหมือนแบบทำมาจากปลาตัวเล็กๆโอดาชิไม่ได้เค็มแบบปี๊ดปี๊ดอ่ะเค็มแต่ว่ามันก็นวลนวล次カツオわかりますかカツオอ่ะボニットดองจากปลาคาซูโอมันไม่เค็มมากแต่ว่ามันมีกลิ่นปลามันมีกลิ่นปลาคาซึโอะขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนเป็นปลาที่ลมควันอ่ะต่อไปมิซุสโกชิอามายอันนี้จะออกหวานหน่อยอันนี้ดีอันนี้แยกไว้แยกไว้ก่อนคุณเนี่ยใช่これはスイートハチミツสวีทฮัจิมิสอามายมาย โอชิโอชิโอชิเอาอันนี้อันนี้วางไว้ใช่โคเลใช่คาไลคาไลใช่เขาบอกว่าอันนี้เผ็ดไหนดูซิจะเผ็ดแค่ไหนแบบกินเข้าไปอ่ะไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยอ่ะน้ำลายมันแบบพุ่งพ่านออกมาเลยอ่ะโอ้แค่ในมิกซ์ yes ตอนแรกนึกว่าต้องเลือกหนึ่งอันมิกซ์กันได้ด้วยนะเอามารวมกันได้โอเคこれとこれはいはいはいでこれをเบลนด์โดชิมัสต่อไปก็คือการเบลนด์เราสามารถเลือกได้เลยเราอยากได้อันไหนน้อยอันไหนมากอ่ะใส่ลงไปในถ้วยนี้ได้เลยกลับบ้านเปิดโรงงานผลิตเลยอร่อยมากสูตรนี้นี่พี่ไม่บอกใครอันที่สองผสมกับอันที่ห้าไม่บอกใครเลยโอชิโอชิはいเค้ก no no ชิคเค้กชิคเค้กหลังจากได้น้ำบ๊วยรสชาติที่ถูกใจแล้วกรรมวิธีก็ไม่ยากนะคะแค่นำบ๊วยใส่โหลแล้วก็เทน้ำบ๊วยสูตรลับของเราใส่ลงไปขั้นตอนนี้นะคะทิ้งเอาไว้2สัปดาห์เพื่อนๆก็จะได้บ๊วยดองรสชาติของตัวเองแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณนากานิชิมากๆเลยที่โอ้โหพาเราเดินทั่วโรงงานแล้วก็นี่ได้มาทำบ๊วยดองแบบนี้ด้วยเคียวอาริกาโตะกอไซมาสตาอาริกาโตะกอไซมาสตาบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้ว 你ตะลุยโรงงานอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทำความรู้จักกับบ๊วยในจังหวัดวากายาม่าแต่พามาดูโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลิกทำยามดีอุ้มได้นัดกับเกษตรกรท่านหนึ่งเขาทำฟาร์มบ๊วยไหนๆเนี่ยมาถึงที่โรงงานแล้วดูแล้วดูวิธีการผลิตแล้วเนี่ยโอ้โหต้นตอมันเป็นยังไงอุ้มอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองไปดูพร้อมๆกับอุ้มเลยอ่ะอุ้มนัดเขาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถไปเจอกับเขาที่ไร่เลยไปไล่บ๊วยThank you.
าถึงไล่บวยเรียบร้อยแล้วนัดกับคุณที่ชื่อว่าคิโนชิตะซังอ่ะน่าจะใช่คิโนชิตะซังเอาไว้เป็นเกษตรกรของไร่นี้ไม่รู้ว่าจะเจอกันยังไงเหมือนกันอ้าคอนนิจิวะคิโนชิตะซังですかはいคิโนชิตะですこんにちははいこんにちはこんにちは私はうんはいうんさんこんにちははいよろしくお願いしますよろしくじゃ早速畑の中を案内しますので、はい、どうぞ。では、ここへ来いかね、ライディコア。はい、どうぞ。はい。ตอนนี้นะอยู่ในไร่ของคุณคิโนชิตะซังโหเพียบไปหมดเลยอุ้มซังはいこれね梅梅っていうのは2月に花がたくさん咲きます6月にこの梅を収穫しますで今はまだ小さいけども6月になったらこのぐらい大きくなります อยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆนะคือถึงลูกเล็กนะแต่มันก็ดูเป็นบ๊วยแล้วเพราะว่ามันมีทั้งสีชมพูแล้วก็มีทั้งสีเขียวเนี่ยมันแบบละเลื่อละเลื่ออยู่ในลูกเดียวกันน่ะこれは何種類ですか?これは南高梅って言います。南高梅。そうそう。南高梅っていうのは日本一の梅で。大体そうね日本で、はい全部で10万トンぐらい収穫、はい、でその中で、はい和歌山県は全部6万トンあーすごいナンバーワンインジャパンそうナンバーワンすごいเดินดูในไร่เขาเนี่ยก็สุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนะเนี่ยใหญ่โตมากเลยอยากรู้ว่ามีกี่ไร่เยอะมากมินเซกิโดโนคุไรですか35,000เฮโฮเมตร35,000หาแล้วก็ประมาณ20กว่าไร่今ねはいちょうど6月の梅のサンプルがあるから見せるからこれでへえ、他は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 、ถ้าเดือน6นะลูกก็จะประมาณนี้เลยโอชิですかก็ได้เลยสุปายสุปายเขาจะเค็มๆหน่อยเนี่ยเทสทำไปเต็มรู้ลองชิมดูแล้วกันนะอยากรู้ไม่รู้โหยสุปายสุปายตอนแรกเคยป่วยมันต้องเค็มๆหน่อยแต่มันไม่ใช่นะมันเปรี้ยวมากเลยอะมาด้วยกันแล้วลองเลยสุดไปโอ้โหโอ้ชื่อโหได้อารมณ์มากแต่ยังไงวันนี้นะอุ้มก็รู้สึกว่าโชคดีมากเลยเพราะว่าได้มาเดินอยู่ในไร่บวยถึงไม่ใช่ฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยโอ้โหแต่ก็ได้ลองชิมบวยจริงๆสดๆจากที่ไร่นี้เลยวันนี้นะโชคดีหลายอย่างได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบวยของที่นี่พันบวยที่ดีที่สุดก็อยู่ที่วาคายาม่าแล้วก็เป็นจังหวัดที่โอ้โหเด็ดเรื่องบวยจริงๆ
ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาขอบคุณคุณคิโนชิตะซังก่อนดีกว่าอาริกาโตะคุไซมัสตาขอบคุณนะคะจะดีอีกก็โอเคเราเดินทางมาถึงที่เมืองโยสะแล้วเป็นเมืองที่อุ้มอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักกับซอยซอสกันแต่ว่าก่อนที่จะไปรู้จักกับซอยซอสเนี่ยนะเมืองนี้เราสามารถเดินเที่ยวได้ด้วยโอเค